เค้กกล้วยหอมแต่ว่าใส่สาคูด้วยครับเป็นเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งครับอีกช้อนนึงค่ะเอาละครับประมาณ80กว่ากรัมเนาะ85กรัม85ค่ะแม่สีเขาแบบขาวสวยน่ากินมากๆค่ะเข้ากันแล้วมีอะไรบ้างนี่มะพร้าวใส่มะพร้าวอ่อนสับไปลงไปนะครับตามด้วยเกลือป่นนิดนึงนะครับOkay. อันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีน okay. แล้วก็ตามด้วยวานิลานะครับ okay. ตามด้วยอันนี้เลยนะครับที่เมื่อกี้เราแช่ไว้ตอนต้นเนาะ okay. สาคูครับผมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะพร้อมๆกับกล้วยน้ำว้าเหมือนกันโอเคคลุกให้เข้ากันก่อนนี่นะคุณผู้ชมนะเคล็ดลับของมามีนะฮะก็คือถึงแม้จะทำเค้กกล้วยหอมแต่ว่าใช้ทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้าเพราะว่าจะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เป็นรสชาติด้วยใช่ค่ะจากนั้นนะครับวันนี้เราจะมีแป้ง3ตัวอันแรกจะเป็นแป้งมันนะครับใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะครับและอันสุดท้ายนะคุณผู้ชมเป็นแป้งข้าวเจ้าครับโอเค3อย่างถึงเราบอกต้องนวดให้เข้ากันไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้อะไรเลยอยู่บ้านสามารถทำได้เมนูนี้ใช่ง่ายๆใครก็ทำได้ให้เรียบโอเควางกลับไปเดือดพลาดเดือดมากๆโอ้โหโอเคปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวมาเราก็แกะออกมาเดนก็เสิร์ฟใส่จานมันมีความเหนียวหนึบนะแล้วมันหอมแบบกล้วยหอมแต่ว่ามันก็จะมีความหวานแบบนวลๆของกล้วยน้ำว้า